วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองกายณัฐชาส.ส.ก้าวไกลโพสต์ถามประเทศนี้อำนาจที่แท้จริงอยู่ที่ใครอ่านแล้วมีจุกกายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.พรรคก้าวไกลโพสต์ถามประชาชนประเทศนี้อำนาจที่แท้จริงอยู่ที่ใครทำเอาชาวเน็ตคาดเดาสนั่นชี้อาจจะเป็นคำใบ้สิ่งที่กำลังจะเกิดกับพรรคก้าวไกลหรือไม่ล่าสุดเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.พรรคก้าวไกลเขตบางขุนเทียนได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความถกถามประชาชนก่อนเดินทางเข้าประชุมโหวตนายกรัฐมนตรีในรอบที่2ที่รัฐสภาซึ่งโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นกระแสร้อนแรงบนโซเชียลทันทีโดยมีหลายคนต่างคาดเดา ว่านี่อาจจะเป็นคำใบ้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลหรือไม่โดยเขียนข้อความระบุว่าไม่ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรเราจะได้รู้ว่าประเทศนี้อำนาจที่แท้จริงแล้วอยู่ที่ใครซึ่งภายหลังจากโพสต์ที่ลงโซเชียลก็มีประชาชนมากมายถาโถมเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองล้นหลามอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily News ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ